เป็นอย่างมากหลังจากที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีใช้เวลาช่วงวันหยุดไปหาของอร่อยๆทานที่เสาชิงช้ากับหลานๆโดยพลเอกประวิตรสวมเสื้อลายแขนยาวกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสีดำเดินไปร้านโปรดคือร้านสอหน้าวังสั่งหมี่ผัดกระเฉดข้าวผัดกุ้งกะเพราหมูต้มยำไข่เจียวหมูเด้งน้ำข้นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ซึ่งเป็นอาหารจานโปรดมานั่งทานอย่างคุ้นเคยโดยเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนพลเอกประวิตรได้มานั่งทานอาหารที่ร้านบ่อยๆมักจะสั่งเมนูที่ชอบอาทิหมี่กระเฉดกุ้งก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่และยังมีรูปถ่ายติดอยู่ที่ข้างร้านเป็นที่ระลึกโดยระหว่างทานอาหารมีประชาชนมาขอถ่ายรูปและให้กำลังใจซึ่งพลเอกประวิตรได้ทักทายและร่วมถ่ายรูปด้วยความเป็นกันเองหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพลเอกประวิตรได้พาหลานๆเดินไปทานของหวานต่อที่ร้านมนต์นมสดโดยได้ยืนต่อแถวสั่งนมและขนมปังปิ้งมานั่งทานในร้านและพบปะพูดคุยร่วมถ่ายรูปกับประชาชนที่มานั่งทานร้านเดียวกันด้วยความเป็นกันเองอย่างไรก็ตามในระยะหลังจะเห็นได้ว่าพลเอกประวิตรปรับลุคออกไปตะลุยหาเสียงอยู่บ่อยๆซึ่งก่อนหน้านี้สวมแจ็คเก็ตอิชชูประจำฤดูกาลออทัมวินเทอร์2022จนขายดิบขายดีกระทั่งแบรนด์ได้ออกมาเปิดให้พรีออเดอร์กันอีกรอบโดยอิชชูเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มของเหล่าแฟชั่นนิสต้าคนชอบแต่งตัวเนื่องจากรายละเอียดอันใส่ใจของเหล่าดีไซเนอร์ทำให้มีดีไซน์ที่ใหม่และทันสมัยโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่วนลุคล่าสุดของบิ๊กป้อมที่ควงหลานๆลงพื้นที่ย่านเสาชิงช้าเจ้าตัวได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตแบรนด์ดังอย่างบอสในคอลเลกชันที่มีพรีเซนเตอร์เป็นดาว TikTok อย่างคาร์บี้ลาเมซึ่งเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามมากที่สุดของแพลตฟอร์มออนไลน์นี้และแฟนชาวไทยมักให้ความสนใจเรียกเขาว่าลูกพี่โดยแจ็คเก็ตนี้เป็นแคปซูลลิมิเต็ดอีดิชั่นที่ออกแบบให้เห็นถึงความขี้เล่นและมีความอารมณ์ขันของอินฟลูเอนเซอร์ดังคอลเลกชันนี้จินตนาการจากโลกที่สร้างจากการ์ตูนโดดเด่นด้วยสีส้มและม่วงมีโมโนแกรมอักษร B ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ปรากฏอยู่มีทั้งชุดวอร์มเสื้อฮูดแจ็คเก็ตกระเป๋าคาดเอวและรองเท้าผ้าใบไปจนถึงเคสโทรศัพท์วางขายในเว็บไซต์ด้วยทั้งนี้เสื้อที่พลเอกประวิตรใส่คือรุ่น Boss X Carby Relax Fit Sit Up Sweatshirt with Gradient Monogram โดยราคาขายที่อยู่ในประเทศไทยนั้นอยู่ที่ 18,500 บาทไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store